APS Channel Movies สวัสดีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ BTS วิทยากาศวันนี้ผมจะไปดูหนังเรื่อง Avenger Infinity War รอบที่2นะครับแต่รอบนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะผมจะไปดูแบบ IMAX ก็คือแล้วมันก็ยังเป็นรอบแบบเป็นแฟนเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นรอบของแฟน Marvel ล้วนๆเลยนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศมาถึงงานแล้วนะครับโอ้ยตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะของขายแม่งเยอะไม่มีตังค์ซื้อหรอกเดี๋ยวเราไปรับตั๋วกันก่อนเลยนะครับเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสรู้ทันทีว่าเธอคือคนพิเศษเฮ้ยพี่จืดนี่ว่ะพี่จืดเป็นคนที่เข้าแข่งขันนะครับในรายการแฟนมันแท้มาเวลนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆดเดินครับมีของขายเพียบเลยมีหุ่นมือด้วยการเล่นเกมนี้ด้วยนะครับมันคนเหมือนจริงอ่ะดูดิเห็นหนึ่งขนแหละนี่กัปตันกับบักกี้นะครับไอรอนแมนอันนี้ฮับบัตเตอร์นี่มันฉบับคอมิกสองคนนี้น่ารักมากตุ๊กตาแม่งเหมือนจริงชิบหายเลย
ถุงมือจากได้กลับบ้านมากเลยดีซีตี้กันเล็ดแล้วก็ฮีโร่หญิงคนแรกของมาเวลในทีมอเวนเจอร์นะครับแบ็ควินโดว์นั่นเองขอเสียงตบมือหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ส่งเป็นอะไรมาครับมาเวลได้ถามคุณครับถามคุณอาครับโอเคพอดีว่าโอเคสวัสดีครับทุกคนนะครับผมฤทธิ์เป็นท่านสมาชิกของซุปเปอร์ฮีโร่นะครับและมีค่าจะเพียบเลยค่ะแล้วก็คือแขนเขาขยับไม่ได้ด้วยค่ะเขาอายดีกว่าแล้วถ้าสนใจก็ผมเป็นแฟนของเราเองนะครับเป็นผู้ที่ชนะรอบที่ไปมาเวลที่ไปสิงคโปร์โอเคนะครับพวกเรา3คนนะครับได้ไปที่สิงคโปร์มาแต่ผมโชคดีสุดแกผมได้ก่อนโรเบิร์ตรู้จักมาอีกที่ได้ก่อนโรเบิร์ตโอเคก็ประสบการณ์ที่รุ่นนะครับดีว่าพวกเราโดนพาไปโดยทางออดิชั่นของประเทศไทยนั่นเองก็ขอบคุณขอบคุณทางดิสนีย์ประเทศไทยมากนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้ไปที่การโปรแกรมที่สิงคโปร์นะฮะแน่นอนรอบนี้เราได้ของแจกสองรางวัลซึ่งแน่นอนว่าไอ้ถุงมือสามอันนี้นะครับเป็นถุงมือแบบเดียวกับที่เราได้ตอนที่สิงคโปร์ไม่มีขายในไทยในกรุงศรีมากเรามีแจกทั้งหมด3รางวัลในช่วงนี้ถูกต้องนะฮะบอกเลยก็บอกว่าอันนี้นี่ขายได้ดีขายได้แล้วใช่ไหมไม่มีขายแล้วไม่มีขายจะให้น้องอามพูดถึงประสบการณ์หน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้ไปครับก็รู้สึกได้ใกล้ชิดกับที่เราชื่นชอบในระยะที่แบบชิดกับเขาผมก็ผมตอนนั้นผมก็ใส่ชุดต่อด้วยทุกคนก็เดินผ่านพรมแดงด้านหน้าไปแล้วเราก็ได้คือเข้าใจฟิลคนที่แบบบ้านอะไรก็แบบว่ารู้เลยว่าเราแค่เราเห็นตรงนั้นมีเขากับมองอะไรนี่ก็รู้สึกหายเหนื่อยนี่แหละค่ะก็ลายเซ็นของผมครับเป็นโจลุโซ่เป็นผู้กำกับของหนังเรื่องนี้แต่แน่นอนน้องอังได้เจอโรเบิร์ตเหมือนกันนะใช่ไหมใช่ก็คือเจอระยะประชิดเหมือนกันแค่ไม่กอดทีกันเองรู้สึกว่าทุกคนได้อิจฉาผมมากนะแน่นอนผมกอดเมื่อไหร่ผมได้กินไปด้วยแต่แน่นอนนะครับคือน้องอามนี่นะตั้งแต่ลายเซ็นของโจลุโซ่แล้วนี่ก็ให้เจอดาราท่านอื่นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคาร์เมนไม่ว่าจะเป็นผู้กับเป็นโจโรเบิร์ตไม่จุดเด่นก็เป็นเด็กนะครับคือใช่ไหมใช่แต่ว่าได้เซอร์ฟี่กับเด็กแต่ไม่ได้เซอร์ฟี่กับไม่ได้เซอร์ฟี่กับก็คือได้เซอร์ฟี่กับเด็กนั่นเองไม่ดีโอเคแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับใช่ครับเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้พูดว่าอันนี้ก่อนคือคุณจะมีเงินแค่ไหนคุณจะยังไงแต่ว่าอ่ะอย่างยกตัวอย่างพี่ลิศเนี่ยถามว่ามีเงิน10ล้านจะได้ก่อนเราเลยไม่ถามไม่ถามคือต้องหน้าตาดีด้วยแล้วก็มีดวงเดียวเรื่องหน้าตาดีเนี่ยขอเถียงไม่ได้หน้าตาดีเลยก็คือคุยง่ายว่ามีต้องมีแต้มบุญด้วยแล้วก็แต้มผู้สูงใช่ก็คือใช้ไปหมดแล้วในคราวเดียวนะตอนนี้ก็คือได้เก็บโอเคเริ่มสะสมแต้มไปนะครับผมโอเคแล้วต้องมีเป็นไงบ้างครับเป็นสิ่งแทนกิเลนมากดูหนังจริงดูท่าทุกเรื่องซีรีส์ก็ดูท่าทุกเรื่องกับตังโมอะไรอย่างนี้แม้แต่เซลฟี่ที่โดนแคนเซิลไปแล้วก็ดูมาได้เจอสุดหูแล้วประเด็นคือเขาคนนี้ใจดีมากคนก็คือเขาก็ถามแฟนคลับตรงนั้นเลยนะว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างคนนี้สบายดีไหมจะมาสนุกหรือเปล่าถามแฟนคลับตรงนี้เลยนะแล้วก็พูดถึงเซเลบริตี้คนอื่นก็ถือว่าใกล้ชิดมากทุกคนนะคะน้องมีได้อะไรกลับมาบ้างไหมได้ได้ลายเซ็นโจโซนะคะแฟนนะคะแล้วก็ได้ลายเซ็นไทยแลนด์ได้ถ่ายรูปไทยแลนด์ได้ลายเซ็นที่ไปในเด็กๆไปได้อะไรในตลาดเลยไหมคะรู้สึกว่าได้เยอะมากเลยแน่นอนเราที่เราไปเราเป็นครั้งที่ตั้งแต่คนเราเป็นครั้งที่มาริน่าเบย์แซงเขาจะบอกว่าแรงดีมากในชีวิตนี้ผมไม่รู้ว่าจะทำงานไปนอนที่นั่นได้ไหมแต่ว่าขอบคุณดิสนีย์จริงๆนะครับแน่นอนครับผมพูดถึงผมมาดีกว่าของผมนะก็คือไปพร้อมน้องๆนี่แหละแต่ว่าพอดีทางดิสนีย์ครับเขาบอกว่าอยากได้เกมเมอร์ไปเทสระบบ VR ของ IMAX ผมนี่พอดีแบบทำงานบริษัทเกมโดยแล้วนะครับก็คือบริษัทประเทศไทยนะเขาก็เลยบอกว่าอ๋ออยากให้ไปลองเทสระบบ VR หน่อยเขาก็เลยบอกอ่ะพี่มาเถอะ
ซึ่งไม่มีใครไปอย่างเดียวขอไม่ดีไม่ดีไม่มีผมไปคนเดียวพอผมไปถึงโรงนะครับผมเจอเพื่อนๆจากเซาท์อีสเทิร์นอีก5คนมีมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์อินโดฟิลิปปินส์แล้วก็ผมเป็นคนไทยคนเดียวแน่นอนใส่เสื้อตัวนี้แหละตัวนี้ซักแล้วก็ต้องมาขอโทษนะครับโอเคพอไปถึงปุ๊บผมก็เห็นที่หลังครับแล้วก็เจอกับทุกคนในคลิปก็คือกับทุกคนในคลิปก็คือระบบคอนโทรลเลอร์พอถอดออกมาปุ๊บผมกินเป็นตัวผมไม่ได้ว่าเองนะผมเจอโรบอทที่ผมสั่งมาทุกคนอิจฉาใช่ไหมอิจฉาจริงไหมอิจฉาไอ้สาวแล้วสาวที่อยู่ที่นู่นนะครับกินแตกเลยทำไมผมไปเมืองไทยเลยไปญี่ปุ่นไม่ใช่เขาหน้าพี่จะเป็นลมแล้วนะในคลิปใช่คือใจที่สั่นมากจะเล่นมุกว่าไม่ขออาร์มิเตอร์เครื่องแรกไปเมืองไทยผมไม่โอเคแต่ไม่ได้เขาก็ตอบกลับขึ้นมาแล้วก็แต่จะบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่คาดฝันมากเพราะว่าการที่จะได้เจอผู้ป่วยแบบนี้ทุกอย่างในแถบเซาท์อีสเทิร์นในประเทศบ้านเราในประเทศลาวยากมากคือเอาจริงอยู่ในอเมริกาอย่างยากคือแบบโอกาสเจอนี่คุณแบบต้องดูว่าแต้มมันสูงที่แต้มมันสูงใช่ไหมใช่ใช่หมดแล้วใช่ไหมใช่หมดแล้วจะหมดแล้วแบบหมดโอเคก็แน่นอนอย่างที่บอกก็คือพอดีว่าใส่เสื้อตัวนี้ไปก็จะเป็นมาแบบแน่ๆนะครับแล้วก็ด้านหลังคนเราแบบเสื้อยืนใส่หมวกเสื้อยืนตรงนี้นะครับขอบคุณด้วยค่ะไม่น่าเชื่อเสื้อมาแบบมาเวลไทยแฟนเสื้อไทยแฟนมาเวลไทยแฟนนะครับซึ่งแน่นอนเสื้อตัวนี้เราเคยเห็นเราเคยบอกว่าโอ้โหไม่เคยเห็นเสื้อตัวนี้มาก่อนในชีวิตแต่เราเป็นทีมายังช่วยอยู่เลยค่ะใช่ทีมนี้อยู่รู้จักไหมที่ได้บอกเราบ้างนะแน่นอนนะครับเสื้อตัวนี้ทำให้ผมประสบความสำเร็จในระดับนึงเลยนะเพราะว่าเป็นการไปคนไหนว่าประเทศไทยก็เป็นแฟนของเราแล้วขอบคุณทางพี่จืดนะครับที่เป็นคนรับโปรเจกต์แล้วก็ที่คนออกแบบนะครับด้านหลังนะจริงๆคือการว่าเสื้อตัวนี้ไม่หนักมากมีคนมาถามว่าให้ขายไหมอะไรยังไงหรือเปล่าตอนนี้คิดว่าน่าจะมีโปรเจกต์แบบอาจจะทำเพื่อทำบุญขึ้นมาแต่ว่าอยากจะคุยกันไม่เรียบร้อยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับโอเคตอนนี้เรามาแจกของรางวัลให้ดีกว่าให้ตั้งก่อนครับอะไรก็ได้นะครับให้ต้องอ่านก่อนเพราะต้องอ่านถือไม่ได้นะถามว่าอะไรดีนะก็ถามยังไงว่าแมนนะครับถามว่าใครได้ก่อนดีกว่าถามว่าผมใส่ชุดไอรอนแมนมาเท่าไหร่แล้วก็โผล่ในฉากเรื่องอะไรครับผมเอามือจับติดหูไว้ครับใครจะตอบนะครับอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นถุงมือโฟมนะครับที่ไม่มีขายนะครับที่ใดในประเทศไทยแน่นอนนะฮะเป็นของ Exclusive นะครับจานาที่สิงคโปร์นะประเทศไทยมีเข้ามาประมาณนิดเดียวน้องเอ็กซ์ที่มาแจกในงานนี้นิดเดียวซึ่งอันนี้คือในหลายอันที่ประมาณแค่6 อันคือตอนเย็นเราแจกนะครับโอเคพร้อมกันหรือยังเอามือจับไว้ที่ใบหูแล้วหรือยังครับใช่เราช่วยดูสิว่าถามก็จะได้โอเคพร้อมหรือยังทุกคนเอามือที่ใบหูนะครับคำถามคือน้องอาร์มนะครับแต่งตัวเป็นไอรอนแมนมาร์กอะไรและมามีโผล่ในหนังเรื่องไหนและโผล่ในหนังเรื่องไหนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณโรง IMAX แล้วนะครับกำลังจะรอชมภาพยนตร์ Avengers Infinity War รอบ5โมงก็นี่คือเหล่าผู้โชคดีนะครับที่ได้มาดูพร้อมๆกันกับรอบแฟนอีเวนต์เนาะคือต้องมีโชคมากๆอ่ะเพราะว่าตั๋วขายหมดไวมากแล้วคือผมก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้มาดูก็โคตรดีใจเลยที่ได้มาดูแบบ IMAX อ่ะครับก็เดี๋ยวจะมาถ่ายความรู้สึกหลังชมแบบ IMAXให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่4แล้วที่เราจัดกับทาง Walt Disney Pictures ประเทศไทยนะครับผมได้เดินมาแน่นอนอยากให้จัดเรื่องหน้าว่า Ant-Man ฮะได้ยินไม่ชัดเลยอยากให้จัดป่ะจัดไปพี่เจ๋ง